สวัสดีครับผมแมนมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความประทับใจวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตนะครับผมฉบับล่าสุดนะครับจากงาน Comic Con 2018ที่ซานดิเอโกนะครับผมเมื่อตีหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในวันที่20กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2561นะครับผมซึ่งได้มีการเปิดตัวบางอย่างนะครับในงานและสิ่งนั้นนะครับทำให้คนในงานนะครับผมถึงขั้นแตกตื่นกันเลยนะครับผมหนึ่งก็คือการเปิดตัวแคลร์เรดฟิลด์นะครับกับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันนะครับผมซึ่งยืนยันแล้วว่ากลับมาแน่นอนในภาคนี้นะครับผมกับการที่บริเวณหลังของเสื้อที่เป็นแจ็คเก็ตชุดแดงนะครับผมโดนคุณหลอกดาวเข้าไปนะครับผมในตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในชุดนี้จะมีคำว่า Made in Heaven นะครับผมซึ่งกลับมาอย่างแน่นอนนะครับกับปริศนานี้และตัวชุดนี้เองนะครับผมถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีการสลักลายแบบใหม่นะครับผมและเป็นลายนูนนะครับที่ติดกับตัวเสื้ออย่างชัดเจนนะครับผมและนี่คือปริศนาแรกกับปริศนาที่2ครับก็คือการเปิดตัว Collector Edition นะครับผม Collector Edition เนี่ยถูกเปิดตัวนะครับโดยทีมงานของ Capcom นะครับผมที่เรียกกันว่า Division 1 Official นะครับผมซึ่งตัว Resident Evil 2ตัวนี้นะครับได้เปิดตัวนะครับในงาน San Diego Comic Con ที่ผ่านมานะครับผมโดยพวกเขานั้นได้ยืนยันคำเดิมนะครับจากที่พวกเขาเคยพูดว่าพวกเราจะทำคือ we do it ซึ่งตอนนี้นะครับผมพวกเขาก็ได้ทำสำเร็จแล้วนะครับจากหัวข้อนะครับที่มีการพูดคุยกันเมื่อคืนนะครับผมเขาได้บอกว่าลีออนในตอนนี้นั้นจะเป็นช่วงที่ตัวของลีออนนั้นยังหนุ่มอยู่นะครับผมและได้เข้าสู่ตัวเมืองนะครับผมซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวการจบเกมตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีเพียงแต่ลีออนนะครับยังรวมถึงแคลร์ด้วยนะครับผมโดยได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมโดยเขาบอกว่า Resident Evil 2 Remake ปี2019นี้นะครับผมอาจจะไม่เรียกว่า Remake โดยตรงก็จริงเพราะมันเป็นการรีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคนี้นะครับนอกจากการที่เขารีดีไซน์แล้วเนี่ยเขายังพูดว่ามันมีการนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างองค์ประกอบต่างๆนะครับของตัวเกมนะครับผมให้มีความสวยงามมากขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยแคลร์เองเนี่ยก็ยังมาตามหานะครับพี่ชายของเธอนะครับคริสเรดฟิลด์ทำให้ทางทีมงานเนี่ยได้มีการออกแบบกันใหม่นะครับผมก็คือโดยการสร้างตัวละครเธอขึ้นมาใหม่โดยใช้ต้นแบบจากจอแดน M7 นะครับผมซึ่งได้ใช้แคลร์นะครับในภาคนี้ที่เป็นเหมือนกับว่าการพัฒนาต้นแบบจากเดิมนะครับผมโดยเพิ่มตัว Made in Heaven เข้ามาเพิ่มตัว Harley Davidson เข้ามานะครับผมแล้วก็มีการนะครับเขาเรียกว่าสัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อไปนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิด Resident Evil 2เนี่ยไม่มีซอมบี้เนี่ยก็ไม่ใช่ Resident สิครับผมเขาจึงมีการออกแบบนะครับเหล่าซอมบี้กันขึ้นมาใหม่เขาต้องการให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณจะโดนกัดเนี่ยคุณจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์อย่างนั้นยังไงนะครับผมแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่สดใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัว Collector Edition นะครับก็ได้มีการเปิดตัวในงานนี้นะครับผมซึ่งถูกวางขายในอเมริกาเหนือนะครับที่ร้าน GameStop และ EB Game นะครับผมซึ่งแพ็คอันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยตัว Resident Evil 2 Deluxe Edition นะครับผมซึ่งประกอบด้วยตัวเกมเต็ม Special Deluxe Package นะครับผมและสิ่งที่เพิ่มมาในตัวนี้นะครับก็คือ1ตัวเขาเรียกว่าตัวฟิกเกอร์ของลีออนนะครับผม2ก็คือไฟล์ของเบนนะครับผมซึ่งเป็นเอกสารของเบนเปโตรุกกี้นะครับผมซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องราวนะครับการระบาดในเมืองแรคคูนซิตี้และได้เขียนข่าวนะครับผมอันที่3คือดิจิตอลซาวด์แท็กนะครับผมก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นซาวด์แท็ก25เพลงนะครับของภาคนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นตัว RPD Renovation Design Poster นะครับก็คือเป็นตัวรีโนเวทใหม่นะครับผมของตัว RPD นะครับที่แสดงให้เห็นนะครับผมถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอนหลังได้กลายเป็นกรมตำรวจแท็กโคซิตี้นะครับในระหว่างช่วงปี1969นะครับผมและก็ราคาตอนนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ199เหรียญสหรัฐนะครับผมจากราคาเต็ม 239.99 นะครับผมก็ให้บอกว่าให้เช็คดูในท้องถิ่นของท่านว่ามีเปิดให้จองหรือยังนะครับและจะวางขายพร้อมกันในวันที่25มกราคมปี2019นั่นเองเอาละครับผมก่อนจะจบกันไปเราต้องมาไขปริศนากันก่อนนะครับผมกับรถที่อยู่ในภาพนะครับนั่นก็คือ Harley Davidson นั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณหลังของแคลร์ที่เรารู้นะครับว่ามีสาระ Made in Heaven นะครับผมแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงป้ายทะเบียนเนี่ยมันจะเขียนว่า J2198 นะครับผมอันนี้คืออะไรนะครับผม21คือวันที่วางจำหน่ายวันแรกนะครับผม21 J คือมกราคมนะครับ January ป
ี1998นะครับผมนี่เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับที่ภูมิกับได้ซ่อนเอาไว้ในภาพวันนี้นะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมหมวกที่แคลร์เรดฟิลด์ถือเนี่ยจะไปคล้ายๆกับหมวกใน Resident Evil 2 Original นะครับผมปี1998นะครับผมและก็นี่ก็คือปริศนาบางส่วนนะครับผมแล้วก็ปั๊มน้ำมันที่เราเห็นเนี่ยมันจะเขียนว่าไมโซอะไรสักอย่างแก๊สเตชันนะครับและเป็นลานจอดรถนั่นเองสำหรับต้องการติดตามปริศนาเพิ่มเติมนะครับผมสามารถติดตามกันได้ในคลิปรีรันไขปริศนาที่ชื่อว่าไขปริศนารถฮาร์เลย์เดวิสันแคลร์เรดฟิลด์ที่ผมเคยไขปริศนาไปแล้วนะครับในช่วงของปี98ก็ไปติดตามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้แมนนัมเตอร์นักสืบ Resident Evil Series เกมดีมีสาระต้องเดมชาแนลคุณค่า